จากทางอากาศนะครับกลับมาดูทางถนนกันอีกครั้งนึงนะครับไปดูบรรยากาศประชาชนเดินทางกลับบ้านไปดูประตูสู่ภาคเหนือและภาคอีสานกันนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามกับคุณนิชการแววคล้ายหงรายงานเข้ามาจากอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเชิญเลยครับค่ะคุณวรรณสิริคุณเจษดาคะการจราจรบนถนนพหลโยธินช่วงอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดที่ดิฉันยืนรายงานอยู่นี้คือจุดที่จะมุ่งหน้าไปยังทางภาคอีสานนะคะจะเห็นได้ว่าการจราจรในจุดนี้ยังถือว่าคล่องตัวและรถยนต์ก็สามารถที่จะทำความเร็วได้ประมาณ70กิโลเมตรถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะนี่เป็นภาพมุมสูงสภาพการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกกรุงเทพมหานครบริเวณอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะที่จะมุ่งหน้าไปยังทางภาคอีสานตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้การจราจรทางหลักและคู่ขนานก็ยังคล่องตัวค่ะทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะยังสำรวจเส้นทางบนถนนพหลโยธินตั้งแต่นิคมอุตสาหกรรมนวนครต่อเนื่องจนถึงย่านพระอินทราชารถยังสามารถเคลื่อนตัวและทำความเร็วได้ปกติค่ะแต่จะมาชะลอตัวบริเวณทางแยกขึ้นเหนือที่จะไปทางบางปะอินเพราะจุดนั้นถนนจะถูกบีบเหลือเพียง2เลนเท่านั้นนะคะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คาดการว่าในช่วงเย็นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงค่ำวันนี้จะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าประชาชนบางส่วนทำงานในวันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะสำหรับถนนพหลโยธินช่วงอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือว่าเป็นจุดที่รถจากถนนหลายสายเช่นถนนพหลโยธินที่มุ่งหน้ามาจากรังสิตและทางด่วนมอเตอร์เวย์วังน้อยมาบรรจบกันทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะต้องมีการจัดการจราจรเพื่อเร่งระบายรถออกนอกเมืองให้เร็วที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจยังขอความร่วมมือประชาชนที่ขับรถไม่แซงบริเวณไหลทางและงดจอดข้างทางเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะค่ะคุณวรรณสิริคุณเจษดาคะนี่เป็นภาพบรรยากาศบริเวณถนนพหลโยธินช่วงอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เห็นอยู่สดๆนี้นะคะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ารถยังสามารถที่จะเคลื่อนตัวได้ปกติเพราะว่ามีประชาชนบางส่วนนั้นเดินทางกลับไปแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้ค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คาดการว่ารถจะกลับมาหนาแน่นอีกครั้งในช่วงค่ำของวันนี้ค่ะคุณวรรณสิริคุณเจษดาคะครับ